นี่เลยก็มีการออกมาโพสต์ขอความร่ายยาวเลยนะคะสำหรับแรปเปอร์อิลสลิกหรือทิคคำพรเวทไทยสงค่ะเขาโพสต์ข้อความว่าถึงราคาค่าตั๋วการเข้าชมการแสดงบอกอยากจะให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเขาก็บอกว่าราคาค่าตั๋วนะไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ได้วัดคุณค่าของคนฟังไม่ได้แปลว่าใครรักศิลปินมากกว่าใครคนที่มีเงินน้อยจองตั๋วได้แค่ด้านหลังก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักศิลปินคนที่มีเงินมากอยู่หน้าสุดก็ไม่ได้แปลว่ารู้จักหรือร้องเพลงได้ยินทุกเพลงเงินไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเงินมากหรือน้อยก็เท่าเทียมกันผมรักคนที่ฟังผมจริงๆทุกคนไม่ว่าจะดูอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังซื้อตั๋วกี่บาทก็ตามฝากไปถึงทุกที่ที่ผมจะไปแสดงที่เหลือไม่ว่าแฟนเพลงคนไหนจะซื้อตั๋วกี่บาทผมอยากให้ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันใส่ใจไม่ต่างกันไม่ว่าคนพวกนั้นจะยืนที่ไหนทุกคนคือคนฟังของผมครับก่อนที่ต่อมานะคะทางเจ้าของร้านดังเนี่ยก็โพสต์ข้อความสุดเดือดเลยโดยเนื้อหากล่าวถึงนักร้องกวีและราคาตั๋วที่สูงเป็นเพราะค่าใช้จ่ายในการจ้างนักร้องคนดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างสูงหากเห็นว่าเงินไม่สำคัญก็ควรลดค่าตัวหรือมาเล่นฟรีสิทางเจ้าของเขาจะขายตั๋วราคาถูกลงกว่านี้แน่นอนหลังจากนั้นไม่นานนะคะทีมงานของอิลสลิกก็มีการคอมเมนต์ตอบกลับสอบถามว่าเหตุใดเจ้าของร้านถึงออกมาพูดว่ากล่าวกันเช่นนี้ทั้งที่ตอนอยู่ร้านก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกันทางลิลลี่ก็ได้มีการขอให้ออกมาชี้แจงถึงการพูดเรื่องที่ไม่เป็นความจริงในครั้งนี้ว่าต้องการพูดเอากระแสหรือให้คนมาด่าหรืออย่างไรล่าสุดค่ะเจ้าของร้านก็ออกมาชี้แจงว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางศิลปินเองแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันและพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากการประสานงานที่ผิดพลาดและเกิดความเข้าใจผิดส่วนโพสต์ของทางอิลสลิกที่โพสต์ไปเนี่ยร้านก็เข้าใจผิดนึกว่ามาว่าร้านเขาเป็นการพูดถึงน้องแฟนคลับที่เสียใจน้อยใจตัวเองมีเงินซื้อบัตรแค่ด้านหลังทางพี่อิวเขาก็เลยปลอบใจไปว่าคนซื้อบัตรน่ะถ้าเกิดซื้อไม่แพงก็ไม่เป็นไรเพราะคนเราเท่าเทียมกันไม่มีเจตนาต่อว่าร้านใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยอิลสลิกก็มีการแชร์โพสต์เจ้าของร้านแล้วก็ระบุข้อความว่าผมขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากๆครับที่เข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากความเข้าใจผิดแต่หลังจากที่คุยกันทำให้ผมเข้าใจว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากจุดประสงค์เดียวกันที่ตรงกับผมคือพี่เจ้าของร้านเองก็ต้องการให้คนฟังของผมได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกันเพียงแต่การประสานงานผ่านบุคคลอื่นๆอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและข้อผิดพลาดขึ้นซึ่งกับหลายๆร้านไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกันโดยตรงครั้งนี้ผมดีใจที่ได้เข้าใจกันอย่างแท้จริงในมุมมองของทั้งสองฝ่ายและต่างจะนำเอาข้อผิดพลาดของทุกส่วนไปแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไปครับทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ